สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มตะลึงซื้อโซฟาสภาพเยินจ่ายแค่พันกว่าอึ้งหนักขายต่อได้3ล้านบาทก่อนเฉลยเหตุผลทำไมแพงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าจัสตินมิลเลอร์ชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสได้ตัดสินใจซื้อเก้าอี้หนังสภาพเก่าๆมาในราคา 1,700 บาทแต่สุดท้ายเจอแจ็คพอตเพราะเขากลับขายมันต่อได้ในราคาถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวงานนี้โชคใหญ่หล่นทับเต็มๆโดยรายงานระบุว่าเขาได้เห็นเก้าอี้ดังกล่าวในการประมูลออนไลน์เมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งตอนนั้นราคา50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,700 บาทโดยไม่คาดคิดว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นของพ่อเฮนนิงเซนนักออกแบบชื่อดังชาวเดนมาร์กสุดท้ายทำให้มีคนอยากซื้อต่อในราคา 85,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทซึ่งมันทำให้เขาอึ้งเป็นอย่างมากต่อมาเขาติดต่องานประมูลของซัตเทบีซึ่งเป็นบริษัทจัดการประมูลผลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษและได้รับการยืนยันว่าเก้าอี้ถูกออกแบบโดยเฮนนิงเซนจริงๆแม้ว่าหนังจะขาดและชำรุดอย่างเห็นได้ชัดแต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงเสนอราคาสูงถึง 28,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 860,000 ดอลลาร์ไต้หวันทั้งนี้เดิมมีการประเมินว่าราคาซื้อขายจะอยู่ระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 920,000 เหรียญไต้หวันถึง 1.53 ล้านเหรียญไต้หวันโดยไม่คาดคิดว่าราคาประมูลสุดท้ายจะอยู่ที่ 85,000 เหรียญสหรัฐซึ่งตัวเขาเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ